เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวคลานทุกคนในแท็บยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมวันนี้ตัวเกม RV มีการปรับแพทใหม่ล่าสุดนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือ Arduin ได้รับการบัฟขึ้นมานั่นเองนะครับผม1สกิล1ไม่จำเป็นต้องโดนฮีโร่อีกต่อไปสกิลโดนคลีปไม่ว่าจะเป็นคลีปเลนหรือคลีปป่าเราก็จะสามารถใช้สกิล1ครั้งที่2ได้ป่าครั้งแรกยกครั้งที่2ติดสตันเป็นอย่างนี้นะครับและสกิล2หลังใช้สกิลจะสร้างความเสียหายจริงใส่มอนเตอร์ป่าแรงขึ้น2เท่าครับคุณผู้ชมบัฟแบบนี้มันหมายความว่าอะไรฮะมันหมายความได้อย่างเดียวครับนั่นคือผู้พัฒนาเกม RV ต้องการให้เราเอาอาร์ดวินเข้าป่าครับผมเพราะว่าเราสามารถใช้สกิล1ใส่คลิปได้รัวๆแถมสกิล2ยังแรงขึ้น2เท่าบอกเลยว่า Arduin Farm จะฟาร์มเร็วมากๆในเมตานี้ครับผมซึ่งคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปทดลองกันนะครับว่าเล่น Arduin ป่าสายไหนดีระหว่างสายที่1ออกของเน้นดาเมจและรูนจอกกรอบหรือสายที่2เน้นออกไอเทมอึดๆยืนไฟนานๆดาเมจจะเบิร์นออกมาทางขวาและกรอบสะท้อนนะครับซึ่งแพทนี้ก็สะท้อนโหดมากแล้ว Arduin เนี่ยเป็นฮีโร่ที่เด้งเลือดรัวๆมีโล่มีเกราะเยอะนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมช่วยกันดูแล้วก็ช่วยตัดสินใจว่าสายไหนจะโหดกว่ากันนะครับถ้าพร้อมผมจะดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้1ครั้งแล้วก็ไปลุยกันเลยครับผมคือแพทที่แล้วเนี่ยสกิล1เนี่ยไม่สามารถใช้กับคลิปได้มันจะไม่เกิดเอฟเฟคในการสตันครั้งที่2ใช่ไหมแต่แพทเนี้ยใส่คลิปแล้วก็สามารถใช้ครั้งที่2เพื่อสตันแบบนี้ได้ถ้าจะโหดขนาดนี้เราก็บุกป่าเขาเลยสิครับสวัสดีครับปิดหน้าปิดหลังปิดหน้าปิดหลังตึ้มปั้นต่อดึงฉึบดึงตึ้มโอ้โหเฟิร์สปัดไปดีครับเอาเรื่องแล้วไงตัวนี้ไม่ได้คุณรู้ไหมว่าผมไม่ได้หรอลองร้องดิอ่ะร้องถ้ากูได้คลิปตัวนี้กูไหวเอาป่ะกูดึงมาให้ไงไม่ได้ไงนี่เนี่ยยังไงล่ะครับผมอันติซึบชึบชึบปล่อย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 ตายแล้วก็ตันยังไงครับใส่สุดใส่หมดไม่สนลูกใครโดนโดนเฮ้ยใส่หมดไม่สนลูกใครนี่แน่เอามาเดี๋ยวทำทั้งตี้ให้ทั้งตี้อ่ะให้ทั้งตี้อ่ะให้อุดดูดันไม่เกรงใจป้อมอาร์ดูอินป่าแพทใหม่คือเมื่อกี้เหมือนแบบเหมือนเล่นแบบ power defense อะคือแบบฆ่าตัวนี้ตัวนั้นมาฆ่าตัวโน้นตัวนี้มาตัวโน้นเกิดมาใหม่วนอยู่เงี้ยเหมือนแบบสู้กับซอมบี้อะเหมือนแบบเราอยู่ในฐานทัพในโลกที่แตกสลายไปแล้วเหมือนแบบประตูพัง1ประตูแล้วซอมบี้ก็เดินไหลเข้ามาเมื่อกี้เฮ้ยรอตัวโกงก่อนครับอย่าเพิ่งเล่นกันเยอะรอตัวโกงก่อนแป๊บนึงตัวโกงฟาร์มอยู่ระวังพุ่มไม้ระวังครับฝ่าให้ดีกำลังลงไปหาจริงๆตานี้กูก็ว่ากูก็บวกได้หมดนั่นแหละแต่ว่าติดที่เอลสูไม่ใช่กูที่จัดการเอลสูล้าก่อนไม่ไปแหวนไม่ได้มาดาเมจไม่พอกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อว่าดาเมจไม่พอกูไม่เชื่อมึงอย่าดูถูกอดูอินแพทนี้นะเว้ยคนดูเขาบอกกูมาว่า1ต่อ8ไหวแค่คุณกาก้าวไกลฟาร์มป่าแรงไทยก็ไม่เหมือนเดิมเฮ้ยเจ้านี่แน่ดูสิบดูสิบนี่แน่ดูสิบเฮียอะไรอ่ะเฮ้ยไปกูทำได้ไงอ่ะไปเฮ้ยอะไรอ่ะสกิล2มันทำไมมันโหดจังอ่ะต้องอัพสกิล2นำปะเนี่ยทำไมผมรู้สึกว่าสกิล2มันเดือดวะเฟี้ยวงอมากต้องสกิล2แล้วบวกหรือปะเนี่ยรู้แนวทางการเล่นอาดูอินป่าในแรงซูพรีม 1,500 ดาวอัพ2นำเมื่อกี้แบบเด้งเลือดอย่างโหดเลยว่ะไปช่วยเค็กซี่ก่อนว่าไม่ไหวนะแต่ถ้าดึงโดนตัวสำคัญเอาไว้2 3 1เหรอครับแนวทางการเล่นอาดูอินป่า1ลุม8อ๋อถ้าเราไม่อัพ1นำเราก็จะฟาร์มช้าเนาะขอป้าปูก่อนแป๊บนึงมาเพื่อนพร้อมบวกแป๊บนึงนะยังไม่พร้อมซื้อทอยก่อนยังไงเล่าไปไหนแล้วครับไม่กลัวกลัวก็ได้กลัวป้อมเฮ้ยไม่กลัวไม่กลัวแล้ว1กลัวแล้วครับใจเย็นใจเย็นสโลว์ให้1ทีดูต่ออันตีสตาร์ลับสกิล2สวัสดีครับน้องๆคลิปยังไม่เข้าตีป้อมก็ได้อะครับน้องๆล้าอ้าวเลยแล้วเหลือกูคนเดียวมันต้องดึงตัวสำคัญมาเลยถอยเลยเราโดนเล่นตัวสำคัญก่อนถอยหมดตีหมดตีอีสปาร์ตทดสอบอาร์ดูอินฟาร์มป่าเกมที่2เน้นไอเทมอึดแต่ออกรูนตีเร็ว26เพื่อฟาร์มไว
านกระชากวิญญาณเฮ้ยนะเทวหยางคาป้อมเทวนัสคาป้อมเทวนัสก็ฟิกเกิลคิว2มันตีคีฟแรงด้วยไงถ้าจะเอามาเล่นป่าแบบถ้าทำคอนเทนต์ในสตรีมเงี้ยต้อง2อ่ะมันตีทูดาเมจนะมันโคตรแรงอ่ะฟาร์มไวจัดเลยสกิล1มันแอคอ่ะสกิล1มันแอคเยอะเนี่ยสกิล1มันช้าปาดแล้วมันก็แบบเนี่ยแล้วมาดาเมจแค่700เนี่ยเนี่ยตีทีละ700เหมือนกันน่ะก็เหมือนกันแรงเท่ากันน่ะแต่แบบสกิล2มันไม่แอคอ่ะได้โล่ด้วยเพราะสกิล1อ่ะมีไว้แค่สตันพอละมีไว้แค่สตันในทีมไฟท์อ่ะประเด็นคือเราต้องมีสกิล2ตอนเช้าเปิดดูพุ่นเหมือนพุ่นมันเด้งขึ้นมาสีเขียวอ่ะมังทองก็มาเด็ดยานโอ้ my god ไม่ใช่ว่ะไอ้เหี้ยกูอ่านชุบกูเลือดไม่ลดอ่ะกูอยากโดนบินว่ะกูอยากโดนบิน5ว่ะบินกูบินกูแปะว่าถ้าอาร์ดูอินเล่นสายนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะว่ากูจะฆ่าใครเดี๋ยวมันก็มาหาเราเองไปไหนเราวัยรุ่นไปไปไหนเราอยู่ด้วยกันก่อนค่อยคุยกันมีอะไรก็คุยกันได้ดิไอ้ยืนล้อมยืนล้อมยืนตายว่าสเปียร์ลองก็ดีเนี่ยก็เป็นแบบสายแบบกึ่งช่วยเพื่อนเนี่ยให้เพื่อนได้ตีแรงขึ้นสายแบบรถเกาะให้แครี่ตีแรงเพื่อ15ไว้เนี่ยจัดให้กูที่ฝั่งนู้นละเหี้ยปากไปละเพิ่งเชื่อมันไม่ไหวตอนกำลังมาอย่าสู้ไม่ได้หรอว่าไม่เข้าใจไอ้เหี้ยคือมันคงสู้ได้หมดอ่ะในตัวที่แบบตัวตีใกล้อ่ะแต่ประเด็นคือพวกตัวตีไกลอะไรเงี้ยให้โอกาสเขาอีกครั้งนึงแล้วไปตีก๊อตกันครับไปตีก๊อตกันเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยเลือด14,000อาดูอินเลือด14,000ยืนทั้งวันน่ะขอแค่ไม่โดนตัวตีไกลมาแบบมายุ่งย่ามอ้าวเฮียแล้วเนี่ยอาดูอินปะทะก็อดสเลเยอร์ต่อเล่นอ
ไอ้เหี้ยเทลตายเองแบบถ้าโดนระยะไกลเล่นเล่นเล่นงานเยอะๆผมเข้าไม่ถึงคือหยานต้องวิ่งหนีอ่ะอุ๊ยอุ๊ยน่าสงสารหุ้ยเชี่ยดาเมจ 28.7 รับดาเมจ 34.9 เลยนะดาเมจแม่งมาจากเกาะสะท้อนเนี่ย